พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนตรวจรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยทามิสการทำนาให้ได้ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงต้องอาศัยเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีซึ่งยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรนะครับและหนึ่งในปัญหาของการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีคือกระบวนการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลานักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วและสะดวกสบายขึ้นครับทามิสเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและมาตรฐานอื่นๆในอนาคตโดยนำอุปกรณ์แท็บเล็ต Android มาใช้แทนฟอร์มแบบกระดาษซึ่งใช้งานได้ตั้งแต่การรับลงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้บัตรประชาชนเสียบที่เครื่องเพื่ออ่านและบันทึกข้อมูลได้อย่างแม่นยำในขั้นตอนการตรวจประเมินผู้ตรวจสามารถกรอกข้อมูลต่างๆได้ทันทีข้อมูลทั้งหมดจะถูกรายงานผลไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตามเวลาจริงช่วยลดขั้นตอนการทำงานนอกจากนี้ยังมีระบบ QR code ที่ใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้าวมาจากแปลงที่ผ่านการประเมินคุณภาพหรือไม่ผลงานวิจัยพัฒนาโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000